ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเมื่อกี้ลงตรงนี้ไปอันนี้เพื่อนที่กระบี่บอกมาใช่ไหมเพื่อนที่กระบี่บอกว่าอ๋อเขาไม่กิน ไข่เผ็ดนะฮะแบบนี้เราค่อยๆใส่ลงไปครับ ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23เต็มปากเต็มคำเนี่ยจะมีวัตถุดิบ1ตัวใช่ครับนานาเทดดี้ทำเมนูหนึ่งอาจารย์นิสักทำอีกเมนูหนึ่งเรียกได้ว่า2กลุ่ม2สไตล์แต่อร่อยทั้ง2เมนูถูกไหมครับอ่ะโจทย์ในวันนี้ดีกว่าโอ้ยมาหมดแล้วนะทั้งผักทั้งโปรตีนพูดอย่างนี้เหมือนแบบเราเก่งมากคือเราผ่านมาแล้วทุกอย่างจริงๆก็ผ่านมาเยอะแล้วจริงๆนะกับเมนูกับเมนูของกินทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าวันนี้เอ้ยเขาดูน้อยๆนะต้องเป็นของยากแน่เลยเพราะที่ผ่านมาหลายๆสัปดาห์มันง่ายๆนะคุณผู้ชมนะเว้ยโอ้โหยากๆนะไข่เค็มหรือไข่อะไรอ่ะถ้าเป็นไข่เค็มก็ง่ายเสผ่าเสร็จก็กินเลยแต่เราว่าน่าจะเป็นไข่เค็มนะอุ๊ยอุตายไม่ใช่ไข่เค็มอ่ะว่าตายแม่ไข่สดไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับเนี่ยอาจารย์นี่สั่งทำเมนูอะไรคะไข่ลูกสะใภ้แล้วชนไปเลยป่ะล่ะไข่ลูกเขยชนไปเลยป่ะล่ะวัดกันไปเลยอ่ะไปเป็นลูกเขยบ้านใครก่อนแล้วค่อยทำแกงเคยไข่เป็ดน่ากินไหมแกงเคยไข่เป็ดนะแกงคำว่าเคยนี่คือคล้ายๆกับกะปิไหมฮะใช่คล้ายๆกันคือกะปิใต้จะอร่อยมากแล้วก็จะใต้อร่อยกะปิใต้อร่อยอ๋อโอเคใช่ก็จะมีรสเค็มที่น้อยกว่าแล้วก็จะมีจุดดำๆเลยเป็นกะปิที่ดีคือมาจากตาเขาไงตาของตัวเคยใช่แล้วก็ส่วนมากเนี่ยเมื่อก่อนนะจากที่ไปหาข้อมูลมาเขาบอกก่อนว่าเจ้าแกงตัวนี้เนี่ยเป็นแกงที่มีรสจัดแล้วก็ไม่ได้มีเนื้อสัตว์ตัวอื่นเลยมีแต่ไข่คือเอาโปรตีนจากไข่ใช่หลายตำราก็จะบอกว่าแกงตัวนี้มาจากคนที่แบบไม่ค่อยมีเงินที่จะไปซื้อโปรตีนตัวอื่นมาก็ได้โปรตีนจากไข่ที่เขาใส่เนี่ยไข่เป็ดก็แพงเคยเดี๋ยวนี้หายากกว่ากะปิอีกในสมัยก่อนแต่ว่าสำหรับเรานะแล้วมันพรีเมียมมากเพราะว่าเนี้ยแกงเคยไข่เป็ดของเราใส่ปลาทูย่างลงไปด้วยเฮ้ยนี่คุณใส่ของแพงขึ้นไปอีกใช่แล้วก็ทานคู่กับแบบเซตผักสุขภาพแล้วว่าเมนูอร่อยๆที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองมาลงมือทำกันเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ใต้ลึกจริงๆอย่างนครน่ะจะทำคนนครนครต้องถามว่านครไหนอ่ะนครไหนเอาแล้วนะพอคุณบ๊อบครัวการนี่เป็นอาหารฝรั่งเศสใช่ไหม Bunch people think อันนี้คือตับจากห่านใช่ไหม No.คุณบ๊อบครัวการนี่เป็นอาหารฝรั่งเศสใช่ไหม Most people think foie gras and French and they're quite right but foie gras is not only produced in France it is produced in Hungary Germany and Spain the foie gras we have here it comes from Spain ครัวการที่ร้านของเรามาจากสเปน from Spain because it is at the very best qualityLike everything that Bangkok Bob's does is the best quality. I don't apologize for it. ทำไมคุณบ๊อบเลือกฟลัวกราจากสเปนล่ะ Because I'm lucky enough to meet the grower who has a small flock of ducks and they are looked after very, very carefully. And in the processing, they remove the vein from the liver. And in taking the vein out,takes away any bitterness. So this, when you taste it, you will notice it's a better flavor foie gras. Oh, คุณบ๊อบคนไทยอ่ะเรียกว่าตับห่านอันนี้คือตับจากห่านใช่ไหม No. Pet. No, it's not from ห่าน. It's from pet. And then how to cook? Pan fry very quickly. วันนี้อยากชิมอ่ะมีเมนูใช้ฟลัวกราไหม
Yes, we have. Yes. We can have it with a fruit chutney on toast. Or some people have it on steak. Foie gras on top of a steak is just beautiful. So the menu นี้ชื่อว่า Foie gras on toast. On toast, yeah. คุณผู้ชมคะมันเป็นฟลัวกราที่หอมมากเรียบปรุงเสร็จเอามาวางนะกลิ่นตลบอบอวลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นของคุณภาพดีจริงกลิ่นนะมาก่อนเลย so the flavor is coming so I want to taste well you take the okay อ่ะชิ้นหนึ่ง okay คุณบับอ๋อ thank you อุ้ยตายขอบคุณมาก take some chutney that's apple chutney apple chutney yeah โอเคนิดเดียว that's a good balance พูดได้คำเดียวอ่ะมันอร่อยเหลือเกินไอวันมอทันนะคุณผู้ชมกลิ่นจะหอมมาก the texture is very fine very softAnd very flavor. And no bitterness. No bitterness. อันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เมื่อครู่นี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานไปกับคุณบ๊อบ1จานเสิร์ฟ2ชิ้นแบบนี้ราคาเพียงแค่300บาทเท่านั้นคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมคิดว่าอยากจะเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะรับประทานฟลัวกราตอนนี้พิเศษเลยโดยปกติแล้วฟลัวกราที่ร้าน Bangkok's Boss นะคุณผู้ชม1กิโล 2,880 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณผู้ชมยกโทรศัพท์มาที่ Bangkok Bossราคาพิเศษจริงๆ 2,450 บาทเท่านั้นและ1กิโลมีจำนวนถึงเกือบ40ชิ้นเรียกว่าสุดคุ้มจริงๆแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่อยากจะทำเองและไม่อยากซื้อห่อใหญ่มาที่ Bangkok Bob นะคุณผู้ชมครับตอนนี้2ชิ้น300บาทเท่านั้นราคาที่พูดทั้งหมดนี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับคุณบ๊อบชวนคุณผู้ชม invite them to come and enjoy 300บาท quality lovers gourmets fromThailand, please come. Please come and enjoy foie gras. You'll like it. คุณมาบอกแล้วมาเลยค่ะแล้วคุณจะรู้แล้วคุณก็จะหลงมันแน่ๆครับ Thank you very much. You'll be so glad you did. ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูขนมชั้นอัญชันใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนยกลงเตรียมไว้เทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมชั้นราโกกิลงในอ่างผสมเติมกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันประมาณ5นาทีเติมน้ำและกะทิที่อุ่นไว้คนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมกับน้ำอัญชันเข้มข้นคนผสมให้เข้ากันส่วนที่2ผสมกับน้ำอัญชันเข้มข้นคนผสมให้เข้ากันและส่วนที่3เป็นสีขาวเตรียมไว้ค่ะวางพิมพ์ที่เตรียมไว้ลงในลังถึงนึ่งจนพิมพ์ร้อนตักแป้งแต่ละส่วนตามลำดับลงในพิมพ์แล้วปิดฝานึ่งประมาณ5นาทีเปิดฝาแล้วพักไว้จนเย็นสนิทจากนั้นหั่นขนมชั้นแต่ละสีเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันนำมาพับเป็นทรงดอกกุหลาบโดยทำให้ครบทุกสีจัดขนมชั้นอัญชันใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมชั้นอัญชัน